สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนิวคาสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ครับตั้งใจว่าจะทำคลิปแรกของ2024นะฮะซึ่งมากันแบบดึกๆนี้เลยนะฮะมาสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับให้สุขขีมันเสมอมันเครือเก่าปีใหม่นี้อวยพรให้ใจผ่องแผ้วให้ชื่นชีวาประสบสุขทุกชั่วยามมีข่าวสารอะไรนะครับเปิดหัวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเพราะวันนี้มีแมตช์ของกัมพูชาด้วยนะครับเปิดศักราชของฟุตบอลเอเชียคู่แรกไปดูกันว่าผลเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นครับพูดคุยถึงเรื่องราวนะครับก่อนที่จะแข่งขันกันแล้วนะครับในวันนี้แหละครับเที่ยงตรงเห็นแฮปปี้นิวเยียร์หน่อยสำเนียงจะเป็นฝรั่งซะแล้วก็ได้มีการออกมานะครับดีเดย์ครั้งสุดท้ายพูดถึงเรื่องราวก่อนเกมของทั้งสองโค้ชซึ่งโอ้โหครั้งนี้ยอมกันไม่ได้ฮะโดยเฉพาะมาซาทาระอิชิอิครับคือเขาพูดอะไรเนี่ยเขาพูดตรงๆเลยแล้วก็พูดในความเป็นจริงครับคือวันแรกเนี่ยนะใครอยากจะวิจารณ์เขาหรืออะไรเขาบอกวิจารณ์ได้เลยนะหลังแมตช์เนี้ยวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์อะไรนะฮะวิจารณ์ได้เลยนะแต่ขออยู่ในขอบเขตนะครับทำไมถึงบอกวิจารณ์ได้เพราะอิชิอิต้องการสิ่งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคตสิ่งไหนไม่ดีเขาน้อมรับฟังคือดีทุกอย่างอ่ะเปิดตัวมาแบบพระเอกอ่ะอิชิอินะขอแค่อยู่ในขอบเขตไม่มีการฟ้องกลับคุณแน่นอนนะวิจารณ์ได้นั่นคือสิ่งแรกที่อิชิพูดแล้วก็สิ่งที่อิชิพูดอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบางทีผู้เล่นไทยอาจเหนือกว่าญี่ปุ่นในหลายจุดก็ได้อย่างเช่นนะฮะเขายกตัวอย่างนะอิชิอิเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องของเกมรุกอิชิอิบอกว่าในบางส่วนนั้นเหนือกว่าผู้เล่นญี่ปุ่นอันนี้อิชิอิพูดนะโดยทั่วไปแล้วนักเตะหลายคนชอบที่จะเล่นเกมรุกดังนั้นรู้สึกว่าพวกเขามีความเร็วในการโจมตีมากกว่าจึงมองในแง่บวกตรงนี้ยังมีพื้นที่ให้ผู้เล่นได้เติบโตอีกมากมายเขาก็หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยได้อย่างรวดเร็วนะฮะแน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้ภายในพริบตานะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามการที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตเอ่ยหรือว่าการเปลี่ยนหน้าที่การงานนะมันไม่มีอะไรที่แบบสำเร็จได้ในทันทีแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่อิชิอิผมเข้าใจเลยว่าเขาพูดเพื่อกระตุ้นนะถามว่าแฟนบอลญี่ปุ่นถ้าที่สังเกตเห็นข้อความนี้เขาโกรธไหมมันเหมือนอิชิแบบกึ่งนะกึ่งมาดอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ดีซะอีกที่มีความทะเยอทะยานเขายิ่งสนับสนุนอิชิฝั่งที่เชียร์อิชิที่จะเข้ามาเนืองแน่นวันพรุ่งนี้ก็เยอะนะฉะนั้นคุณจะเห็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะฮะมาซาก็บอกอีกว่าก็เคยเจอกับโมริโยสึในตอนที่ทำทีมสโมสรแต่ครั้งนี้ในนามทีมชาติจะแตกต่างออกไปนอกจากนั้นแกยังกล่าวถึงนิชิโนะด้วยบอกว่านิชิโนะเคยเป็นโค้ชญี่ปุ่นที่เคยคุมทีมชาติไทยมาก่อนในรายนั้นน่ะนิชิโนะพยายามที่จะพัฒนาทีมแต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิดจึงทำอะไรได้ไม่มากนักและผมได้มาทำทีมชาติไทยจะพยายามพัฒนาให้ดีคือในก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยต้องการที่จะสนองความต้องการของนิชิโนะให้ได้แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความฟิตนะครับอิชิบอกว่าไทยแตกต่างจากญี่ปุ่นพอสมควรดังนั้นต้องสร้างความสมดุลให้กับทีมเพื่อไม่ให้นักเตะล้าจนเกินไปเพราะว่ายังมีเกมตกค้างที่สโมสรอีกแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะบอกว่าเราไม่พร้อมผมได้บอกกับผู้เล่นทุกคนว่าอยากให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองกับเกมระดับสูงนี้ปั้งเลยฉะนั้นคุณเห็นจิตวิทยาของอิชิทุกอย่างคือการกระตุ้นฝังไปในสมองของนักเตะไทยเราต้องไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวคุณเก่งพอนะอันนี้ผมชื่นชมจุดหนึ่งก็ไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่ารอชมนะครับแต่ทางฝั่งของโมริโยสึก็พูดถึงทีมชาติไทยด้วยโดยเขาบอกว่าเขาพยายามลองทีมเพื่อเข้าแข่งขันในเอเชียนคัพด้วยผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนนะแต่ยังหวังผลสูงสุดเพราะอย่างที่คุณเห็นว่าญี่ปุ่นนั้นเข้าร่วมชิงแชมป์เอเชียตะวันออกโดยที่ไม่ใช้แกนหลักนะฮะใช้ตัวจากเจลีและสามารถถล่มเกาหลีได้ถึง 3-0 คว้าแชมป์ไปสิ่งนี้คุณจะไปบอกว่าญี่ปุ่นขาดคนนั้นคนนี้ไม่ได้ญี่ปุ่นคือพร้อม 100% อยู่แล้วโมริโยสึบอกว่าเขาไม่อาจประมาทอิชิได้เลยเพราะเป็นโค้ชที่วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเราเขาศึกษาญี่ปุ่นมากกว่าใครๆสร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรการการรับมือของคู่ต่อสู้สำหรับญี่ปุ่นนี่เป็นโอกาสทดสอบความสามารถใหม่ของผู้เล่นอย่างหลายๆคนที่จะเริ่มต้นในเอเชียนคัพข้างหน้าจะต้องเล่นเกมลุกหลากหลายวิธีแต่ไม่ประมาทเพราะเขาศึกษาญี่ปุ่นมากกว่าใครๆนี่ฮะนี่คือวาทะของทั้งสองโค้ชก่อนที่จะเผชิญหน้ากันซึ่งมันเหมือนว่าเป็นวงวานเป็นอาณาจักรนะฮะดูพูดเดี๋ยวเชื่อมโยงไปนิชิโนะเอ่ยการเคยปะทะกันมาเอ่ยมันสร้างอิมแพคสร้างความฟีเวอร์ในเกมได้นะถึงว่าตั๋วขายหมดตั้งแต่วันแรกๆนะฮะสนามใหญ่ซะด้วยเห็นมาแล้วฉะนั้นรอดูครับเที่ยงตรงของวันนี้ส่วนเราต่อมาครับเราจะกล่าวถึงเรื่องราวของวัยรุ่นกุนคาแมกันบ้างก็ก่อนหน้านี้วัยรุ่นกุนคาแมนะฮะเพิ่งมีการเสริมทัพนะฮะเรียกได้ว่า
เป็นโค้ชจากประเทศไทยที่ไปทำงานในลีกของกัมพูชายังไม่ได้ไปในฐานะโค้ชนะแต่ไปในฐานะประธานเทคนิคนี่เล่นสูตรประธานเทคนิคกันอีกแล้วนะถ้าประธานเทคนิคปุ๊บนี่ในอาเซียนเรานี่คาดหวังได้เลยนะฮะเพราะว่าทีมนากาเวอร์นะทีมจากลีกของกัมพูชาปัจจุบันนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางครับทั้งหมดมี10ทีมแล้วก็เป็นทีมที่ยิงได้น้อยนะครับยิงได้19ประตูและเสียไปถึง33ประตูโคตรเยอะนะครับนัดล่าสุดนี้เพิ่งโดนคู่แข่งยิงไป 6-1 ครับนี่แหละเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งดึงเอาโค้ชเทิดศักดิ์ใจมั่นนะครับไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ให้กับทีมนะมีการแบบโอ้โหมอบสูงมอบเสื้อเรียบร้อยนะฮะซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่แล้วก็เป็นดีลซึ่งนะเทิดแกไปเปิดตัวในวิดีโอของคอมเมนต์นะก็พูดอังกฤษปลอเลยโคตรเจ๋งก็คิดว่ามีโอกาสเขาอยากจะพลิกสถานการณ์และโมเมนตัมนี้ให้ทีมกลับไปอยู่กลางตารางให้ได้ซึ่งเขาก็ทำวิดีโอเปิดตัวยิ่งใหญ่นะว่าโอ้โหคนนี้นี่เป็นตำนานของประเทศไทยนะโชว์ลูกยิงของโค้ชเทิดศักดิ์ใจมั่นนะก็ขอให้โค้ชประสบสำเร็จในเส้นทางด้วยแล้วกันนะส่วนผลในวันนี้นะครับของทีมชาติกัมพูชาฮะทีมในอาเซียนของเรานะเพราะว่าปกติแล้วเราก็รายงานอาเซียนเกือบทุกทีมอยู่แล้วเป็นทีมแรกที่เปิดแมตช์นะฮะในอาเซียนนะอันนี้แข่งวันที่31นะครับก็ข้ามมาพอดีจบแมตช์ก็วันที่1พอดีนะฉะนั้นก็ไม่ได้อยู่ในไปทีม FIFA Day นะฉะนั้นพวกนี้นี่แข่งแบบปิดนะฮะคือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแมตช์นี้นอกจากผลสกอร์นะฮะที่จะมารายงานคาเมนเนี่ยแพ้ให้กับกาตาร์ไป3ประตูต่อ0ด้วยกันบุกไปให้เชื่อถึงบ้านฮะแต่ใช้ได้นะครึ่งแรกกันสกอร์ไว้ได้0-0นึกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ฮะไม่งั้นสั่นสะเทือนแน่เพราะว่าขนาดแพ้3-0มีแฟนกาตาร์คอมเมนต์ด้วยไว้ว่าไม่พอใจคุณชนะ3-0แบบเต็มเวลากับทีมที่แพ้อิหร่าน10-0และแพ้แม้แต่บาเรน8-0คือผมถามพี่จะเอาเท่าไหร่ฮะ อุ่นเครื่องเนี่ยอีกแมตช์นึงครับแสดงว่ากาตาร์โง่มากที่จ้างโค้ชแบบนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับมาเก๊าแม้กระทั่งเมืองเล็กๆยังเอาชนะพวกเขา4-0นี่เราเล่นในบ้านจริงเหรอเนี่ยคือไม่ประทับใจฮะกับฟอร์มนี้ฮะกาตาร์อ่อนแอมากเนี่ยฮะคือพี่จะเอาเท่าไหร่พี่เอา10-0เหรอแหมฟุตบอลสมัยใหม่เขาก็ต้องพัฒนากันบ้างนะเขมรก็เปลี่ยนโค้ชเนี่ยนี่แค่นี้ก็สั่นสะเทือนถ้าเสมอได้นี่นะผมว่าบันไลอ่ะกาตาร์นะไม่รู้ฮะว่าใครยิงอะไรยังไงนะฮะแต่ผลสกอร์ออกมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่เขมรรัดกุมพอสมควรจนถึงขนาดยื้อเวลานะฮะจนกระทั่งจบครึ่งแรกด้วย0-0แค่นี้พวกเขาก็กรี๊ดแล้วในเพจก็แฮปปี้นิวเยียร์กันนะฮะโชว์ผลสกอร์กันใหญ่แต่กาตาร์หลังๆต้องบอกว่าดรอปลงจริงนะคือระดับแบบบดๆกันมาเนี่ยในช่วงเอเชียนคัพนะเป็นถึงแชมป์เอเชียนคัพอ่ะคือหลังๆแพ้อิหร่าน4-0นะฮะแต่แบบในฟุตบอลโลกเขาเลือกเขายิงขาดนะอย่างอัฟกาเขาก็ยิงได้8-1จริงๆแล้วทีมกำลังดีขึ้นแฟนบอลไม่น่าแบบเดือดเลยแค่ชนะกัมพูชา3-0ถึงกับเดือดอ่ะคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องราวทั้งหมดคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตะกอไทยเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะผมเสียใจ